ไหนไหนผู้นี้ผู้เจ้านายสิเจ้านายสวัสดีครับผู้ชมครับผมหลุยส์พิเอร์ได้ไหมครับเดลี่ซีซั่น3ครับแล้วก็ขึ้นปีใหม่ปีที่อันนี้ปี2021นะครับเราอดใจรอไม่ไหวกว่าเคปอัปเดตจะมาก็ไม่รอแล้วเราก็รอให้มันอัปเดตเองคือเราเล่นเดี๋ยวตัวเกมมาอัปเดตเชื่อเหอะในระหว่างที่เคปยังไม่อัปเดตเราก็จะอัปเดตตัวเราเองโดยการที่จะไปอะไรนะเนเธอร์ใช่ไหมเป้าหมายของเราก็เหมือนเดิมครับก็คือว่าทำภารกิจสร้างบ้านก็ใครที่อยากจะให้พวกเราสร้างอะไรก็คอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวเราก็จะตามหาผู้โชคดีนะครับแล้วก็มาสร้างนะฮะท่านโฟครับคริสต์มาสผ่านไปแล้วครับท่านโฟครับยังไม่ได้เปลี่ยนครับขี้เกียจโอเคเฮ้ยจิบะอยู่นี่ไก่โอ้โหคุณพ่อมาดิมาดิมาดิเอ้ยน่ารักเดี๋ยวขอเลี้ยงแทนแจ้ได้ป่ะเอ้ยน้องชีโอ้ยไหนไหนผู้นี้ผู้เจ้านายสิเจ้านายหาทำเลก่อนหาทำเลก่อนไปหาทำเลครับหาทำเลครั้งที่แล้วฮะเจอแล้วทะเลทำเลไม่ใช่ทะเลเหมือนกับ Minecraft Rally จะมาช่วงที่มีโควิดตลอดเลยนะครับพอซีซั่น2เนี่ยมาก็มาตอนโควิดซีซั่น3ก็มาตอนโควิดไม่รู้ว่ามันเป็นโชคดีหรือโชคร้ายวะเนี่ยมันว่างไงอ๋อเออว่ะเออใช่สรุปเราจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเมื่อซีซั่นที่แล้วเราอยู่กันแบบบนพื้นครั้งนี้เราอยู่ใต้ดินมั้ยใต้น้ําเฮ้ยใต้น้ําเหรอเออโอเคถ้างั้นใต้น้ําเดี๋ยวก็ไปโอช็อกเอ้ยมันท้าทายนะครับจะได้เห็นโลมาไงเจ้เป้าหมายหลักของเราบ้านใต้น้ำนะครับส่วนใครที่อยากจะให้เราสร้างอะไรใต้น้ำเป็นอนุสรณ์อะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะเดี๋ยวเราจะค้นหาแล้วก็ให้ผู้โชคดีของเราก็คือชิบะมิฮารุตอกตอกเจ้หนูดูลี่เฮ้ยรู้สึกมันอันนี้มันแจ้งเตือนเลยนะใคร AFK อ่ะวิลิคุงวิลิคุงวิลิคุงทำไรอ่ะอู้เราอ่ะอันนี้ Play to Lord 4เฮ้ยมีการอะไรเนี่ยอันนี้ฉันว่าแกพิมพ์นะมันไม่มีระบบออโต้อะไรทั้งนั้นแหละครับอ๋อ มันเป็นการแสดงส่วนทุกคนที่เหลือก็จะตามทยอยมานะครับตอนนี้มีแค่พวกเราประมาณนี้ก่อนนะฮะพอพาร์ทต่อไปก็จะไม่เห็นจะก๊อปปี้อันนี้ชอบหายสรุปมาวางเดี๋ยวสร้างเอาตรงไหนก่อนเอาตรงไหนเป็นทางเข้าก่อนอันนี้ก่อนแล้วกันเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวตรงนี้เป็นสะพานเดี๋ยวเจ๊ขึ้นไปทำกระจกดีกว่าเออบ้านใต้น้ำใช่ไหมบ้านใต้น้ำทุกท่านครับครับข้างหน้ามีบ้านไม่หมดครับรอมันน่าจะอยู่ฮอกวอตส์ไม่รู้เฮ้ย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 ตีศูนย์ตีศูนย์ผมตื่นเต้นไปนานแล้วเฮ้ยได้ตีศูนย์อุ้ยได้หอยอุ้ยข้าซอมบี้ใต้น้ำที่มันมีเบ็ดตกปลาให้หน่อยครับไหนครับโฟจะตกปลาอีกแล้วท่านมันเริ่มแล้วท่านโฟยาวแล้วอาจะเอาเลยเหรอครับจะตกปลาพันนี้เหรอท่านโฟเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนี่อะไรเนี่ยตกแต่งตัวตลอดเลยเนี่ยฮะเอาไปดิคุณสามารถหาประโยชน์จากหอยได้ไหมหาประโยชน์จากหอยหอยเอาไปขุดดินอะไรวะคุณเคยเอาหอยไปขุดดินนั่นแหละอ่ะคุณทำให้ผมดูสิอ่ะอันนี้หอยคุณลองอ่านดูสิลองอ่านดูเป็นว่าอะไรมันไม่ใช่หอยมันโอก็ HOOE คือหอยักอีคือหอยยักแสดงว่าคุณเป็นเด็กสมัยก่อนใช่ไหมเวลาตั้งอีเมลอะใช่ไหมตั้งชื่อเทพซ่าก็เอาตัว L เป็นตัวสระ A ใช่ไหม N มาเป็นทอทหารใช่ X คือหอหีบมันช่วงการเริ่มต้นใหม่กับประจนภัยครั้งที่แล้วเนี่ยหมู่บ้านของเราชื่อเฟคเฮาส์บ้านนี้ครั้งนี้เราตั้งชื่อว่าอะไรดิหมู่บ้านเรียวเอางี้ให้เขาตั้งกันมาแล้วกันเขาเรียกว่าเป็นใต้น้ำนะครับก็ไปตั้งชื่อมาว่าหมู่บ้านใต้น้ำของเราจะตั้งชื่ออะไรแน่นอนว่ามันจะท้าทายมากกว่าก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็จะใช้เวลาในการสร้างก็จะมีคนจมน้ำตายกันบ้างผมอยากรู้แต่ละคนทำอะไรบ้างเนี่ยดูนู้นนะใครเนี่ยใครครับนั่นแหละเฮ้ยสมแล้วที่เป็นท่านโฟเจ้าแห่งมหาสมุทรถ้าเกิดฝรั่งถามมาทำอะไรที่นี่ตอบว่าอะไรครับโอเชียนทำไมเรียนอ่ะอาจารย์ถามไม่มาทำอะไรอาจารย์ฝรั่งถามไงว่า What are you doing here Ocean โอ้เล่นจนกว่าเคปจะอัปเดตอ่ะถ้าเคปอัปเดตมาเมื่อไหร่นะบอกเลยบันเทิงแต่นี่มันเป็นเนเธอร์ใช่ไหมเป็นเนเธอร์แล้วก็ไปบวก
ตะลุยเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยซีซั่นที่แล้วเราบวกแค่ Ender Dragon ไงซีซั่นเนี้ยเราก็จะบวกVetter ด้วยทุกครับมันมีตำนานด้วยเอาอีกครับนานมั้ยละเอียดมันเป็นมันอัปเดตใหม่ใช่มันอัปเดตต้องระวังข้างหลังด้วยก็ลองดูดีๆมันถ้าเกิดว่าจะกับมุกนี้ยังใช้ได้อยู่เหรอคุณก็น่าจะจำและเรียนรู้นะไม่น่าที่จะหลวมตัวอีกรอบนะคุณน่ะเรื่องนี้จะพีคเลยถ้าลุงพูดว่านั่นไม่ใช่ผมตอนเด็กๆเนี่ยมันยังไม่เป็นความดันไงพอแก่แล้วความดันวิลลี่ครั้งนี้คุณจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือคุณเป็นฝรั่งเศสเป็นคนกรีกผู้ดีอย่างนี้คนโซซินยอสวัสดีครับเดี๋ยวอังกฤษซินยออะไรวะน้องครับครับน้องไก่ตะเล็ดน้องน้องอะไรอร่อยน้องไก่ไปเล่นก็ได้อะไรวะเล่นทำไมถามว่าเล่นทำไมดีกว่าเนี่ยอชิบามิฮารุรถไฟอะไรบินได้รถอะไรอ่ะยอมเปล่าพี่กี้ขอโพยหน่อยถ้าเฉลยอ่ะต้องเซ็นเซอร์นะรถไฟบ้านบินได้โถ่ถ้าฉลาดหน่อยก็บอก BTS ดิบนฟ้าท่านโฟขำเลยวะอ้าวข้าพี่ผมอ้าวอ้าวร้องไปไปคือแจ็คสันเลยโอเคเดี๋ยวผมไปพรวนดินหาไอ้นี่ก่อนวีทต้องใช้หอยนะครับโหห้อยใช่ห้อยไอ้นี่ให้เก็บพรวนหญ้าแล้วก็เอาเมล็ดไงให้เจ้าก๊อฟทำหน้าที่บ้านฉันมีคำว่าพรวนหญ้านะคะมีแต่พรวนดินถางหญ้าในระหว่างที่ทุกคนกำลังมีสัมพันธไมตรีเราก็ถางหญ้าอยู่คนเดียวเหงาจังแก้ถอยไปสิฉันไม่อยากคุยกับแกเริ่มแล้วยัง ผมไม่ได้เข้าด้านนี้มานานละผมไม่ได้พากกับไก่มานานละช่วงนี้ผมทำเกมโรบล็อกไงมีใครอยากจะเป็นคาวบอยไหมอยากยี่ห่าวยี่ห่าวมันยี่ห้าไหมล่ะโอ้ยอ๋อซันโดได้ซันโดมาผมเก็บไว้ในนี้แล้วกันนี่แป๊บอันนี้แป๊บเดียวนะครับเนี่ยท่านโฟตกปลาแป๊บเดียวอ่ะได้ของมาเยอะขนาดเนี้ยเอ้ยนับถือจริงๆทำไมท่านโฟไม่ให้ปลามันตกมันเองครับให้มันกระโดดขึ้นบกมาเออด้วยอำนาจของท่านโฟทำได้นี่ครับใช่ไหมเออผมไม่มีกับข้าวกินว่ะผมเผาปลาให้ใจดีจริงจริงดุยอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยหมออะไรวะจะเป็นอะไรฮะคนนั้นคิดหรือหมอปลาเอาสักอย่างก็โฟบอกเมื่อกี้เดี๋ยวผมหมอปลาให้เขาบอกเขาหมอเผาปลาไอ้ไก่เนี่ยเคยเห็นเปล่าเดินเดินอยู่วูบอ้าวอ้าวเห็นกับตาแกงพี่เหรอฮะแกงพี่เหรอฮะอย่านะเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาเอาที่คุมหลังมาจากไหนกันอะอ๋อมันเป็นรุ่น limited edition นี่ดูนะครับดูนะเรื่อยากเล่นมั่งอ่ะไอไก่ตายว่ะไก่ตายลุงอะไรนี้อะไรครับพาเพื่อนมาหาฮะเออครับพาใครมาหาครับไหนอ่ะอยู่ในตัวลุงอยู่ในตัวลุง What the hell โอ้โหดาร์กมากเดี๋ยวไปเอาสาหร่ายกินก่อนเอ้ยแต่ปลาเยอะอย่างงี้ผมขอแบบสักตัวนะท่านโฟครับผมตีปลาเอ้ยบ้าเอ้ยจะตีปลาเนี่ยคิดจะฆ่าคิดถึงคิดแคทโอ้โฟผมยังไม่ได้ตีปลาท่านโฟเกี่ยวหัวผมไหมจะกอบไม่ปกป้องน้องเลยว่ะเวลาคุณโดนอะไรผมปกป้องคุณตลอดโฟไม่หรอกเดี๋ยวเผื่อเจโดของโฟบ้างทุกคนผมคิดถึงคืออย่างเงี้ยเขาคิดถึงการวงสวิงอะมันจี้จำอ่ะสักหน่อยเวลานี้จะเล่นเหรอดูสิเวลานี้ไอ้เจ้าไอ้ตัวนี้มันไล่ตามไม่อยู่เนี่ยท่านโฟครับถ้าแน่จริงอ่ะดึงผมขึ้นไปดิดึงผมไปดิแน่จริงผมดึงผมดิเห็นไหมโอ้ไม่ได้โอ้ยเออมันเออจะกลับเอาขอจัดการปลาแล้วกันนะครับขอญาติสักตัวไม่ไหวละท่านโฟคงไม่โกรธไม่เกลียดผมนะเรื่องใต้ท้องทะเลอ่ะคนอังกฤษก็มาทำเหมือนคนอังกฤษก็มาตีเหมือนกันเหรอใช่แล้วเจ้าแห่งท้องทะเลเขาคุมอยู่ย่านนี้โอ้เจ็บปากกัดพูดภาษาญี่ปุ่นนะตัวเล็กๆอ่ะนะปากกัดมันมีวิธีไหนที่จะจัดการเจ้าพวกไอ้ซอมบี้ใต้น้ำพวกเราบ้างเนี่ยมันไล่ตามเอ้ยท่านโฟเอาอ่ะฟันครับโอเค
เอ้ยเอ้ยนี่ความใฝ่ฝันเลยเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยใฝ่ฝันว่าอยากจะหาใครสักคนนึงมาเล่นเป็นไก่เนี่ยแล้วตอนนี้ที่บ้านก็แบบเหมือนเติมเต็มไงอ้าวเปลี่ยนสกิลแล้วก็เป็นปกตินะครับเป็นธรรมเนียมของเราพาร์ทแรกก็จะนานๆหน่อยนะฮะผมคิดไว้ว่าพาร์ทแรกก็จะนานพาร์ทต่อไปก็จะเหลือประมาณ10นาทีสักพักเหลือ4นาทีพาร์ทแรกมันจะเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมพาร์ทแรกของเราคือต้องเข้าใจว่าเราเช่าเรียมมาเนี่ยมันต้องเรียกว่าฟรีไทเทิลของเรียม30วันใช่ไหมเราจะเล่นทุกวันไม่ได้เราก็จะเล่นเราก็จะเล่นวันเว้นวันครับเพราะว่าจากบทเรียนซีซั่นที่แล้วเนี่ยเราเล่นถี่จนเกินไปพอถี่ปุ๊บแบบมันจะเบื่อครับเพราะนั้นเราไว้ว่าแบบตอนถัดไปอะไรเงี้ยเล่นอีกทีนึงคือเดือนหน้าคือเรียนหมดแล้วแล้วก็ต่อใหม่เล่นแล้วก็อันนี้ใหม่เฮ้ยสวยงามว่ะผมชอบเฮ้ยนี่แหละปลานี่แหละเออแบบนี้แหละเอาโอ๊ยอะไรแล้วอะไรแล้ววางทางจะวางทางก็บอกดีดีไหมไม่ใช่มาตีแฟนเธอเนี่ยด็อกเตอร์เฟรนานดูแล้วนะเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวหักขาเดี๋ยวทำเป็นขาไก่กินโทษนะคะขาไก่ไม่ได้ทำมาจากไก่นะคะโหลมันทำมาจากเอาเหรออ้าวชีวิตผมโดนโกหกมาตลอดต่อชีวิตนี่เรื่องโกหกคล้ายๆปูอัดป่ะปูอัดคือไม่ใช่ทำมาจากปูไม่ใช่ทำมาจากปูแต่ทำมาจากปลางั้นแสดงว่าจอยสติ๊กก็ไม่ได้ทำมาจากจมูกหมาดิคนอังกฤษคนอังกฤษครับผมผมมีควิสมาถามคุณเอาควิสอะไรเบากว่าขนนกขนนกไอ้หนูมีอะไรบ้างพูดสิ่งที่เจ้ามีมาเพชรที่อยู่ในตมจงหาหมดซะมีแจ็คมีดาวมีลูกมีเหล็กอลาดินเจ้าซื่อสัตย์เพชรที่อยู่ในตมผมที่อยู่ในเต็ดอะไรวะจะพูดทำไมวะอยู่ในเต็ด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 ท่านฟ้า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 ผมมีควิสมาให้ท่านฟ้าแล้วไม่ใช่วิริสังคุณอังกฤษละอยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานจังจะได้วันศุกร์วันนี้วันอะไรครับวันเสาร์ไม่ใช่เหรอมันคิดได้2แบบอ่ะแต่จะไม่ได้ว่าอีกแบบนึงอยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานจังจะได้วันศุกร์ทำไมเจ๊ถึงคิดวันเสาร์ครับครับแล้วทำไมต้องเป็นวันพุธล่ะก็มันเป็นวันพรุ่งนี้เป็นวันไอ้วันพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนี่ครับถ้าวันพฤหัสอยู่เมื่อวานวันนี้ก็จะเป็นวันศุกร์ครับเอางงแล้วเขาเนี้ยคนอังกฤษว่าไงคนอังกฤษแป๊บนึงผมไม่รู้ภาษาไทยเอาตัวรอดดีจังโดยรวมตอนนี้โอ้โหของเราเยอะแยะมากมายนะเราก็ค่อยๆเริ่มจัดการตามหาอันนี้เป็นเนเธอร์อัปเดตก็เดี๋ยวเราก็คงไปใช้ชีวิตในเนเธอร์มากกว่าในโลกนี้นะครับแต่ก็ยังสร้างบ้านตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวลงไปใต้ดินไปหาลาวาแล้วก็ทำการไปเนเธอร์เลยไปใช้ชีวิตในเนเธอร์ซีซั่นนี้จะใช้ชีวิตอยู่ในเนเธอร์จนกว่าอัปเดตเคปจะมาแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนสกินบ้างก็ดีนะจะตีแล้วเหมือนซอมบี้เลยผมได้คำตอบแล้วอะไรครับมันเป็นวันอาทิตย์ได้ด้วยอันนี้เงียบไปนี่คืออยากคำตอบอะไรวะเนี่ยคุณทำไมท่านโฟเว้นจังหวะไม่นานจังเลยครับเรียบร้อยพี่ไหนโอ้มาเป็นดาพังเลยบ้าเอ้ยดิสโก้จัดจัดโอ้โอ้โอ้จ้าโอ้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 จ้าโอ้โอ้โอ้จ้าเอ้าอูดมาได้ไงอูดมาจากไหนอ่ะเอ้าแล้วใครเป็นคนพามันมาครับเป็น NPC NPC ล่องหนด้วยเหรอเฮ้ยพ่อค้าล่องหนตอนเช้าป่ะถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยซีเครดเมอร์ชันอุ้ยอุ้ยท่านโฟท่านผมครับเราขังเขาได้ไหมครับไหนวะเรียกว่าซีซั่นที่แล้วตอนแรกเราก็จับเขาไว้นะแล้วเขาก็หายไปเราฆ่าเขาแล้วเราเอาละมาเฮ้ยท่านโฟเป็นโหดคนโหดร้ายตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยฮะเมื่อกี้เลยชิบะไปไหนเนี่ยเออว่ะแน่แน่ FK ชิบะ FK เหรอเฮ้ยจบกันตัวเองได้นะเฮ้ย FK ไหนตามหาตามล่าคนใน FKเงียบเลยไม่มีส่วนร่วมเลยเนี่ยแอร์ไทม์เนี่ยมานี่อ๋อเสร็จแน่กระจกกันด้วยนะคือไม่ใช่อื่นกระจกวัดทุบแล้วมันพังเอาดิ FK เอาสินี่คนที่ FK จะเป็นอย่างนี้แกจะยอมไหมหืมเอาสิแกทำงานให้ใครโอ้ยพอแล้วเดี๋ยวน้องร้องไห้คนอังกฤษนี่คนเอากระจกไปใช้แล้วมันเอากระจกไปใช้อย่างงี้นะใช่โดนอ้าวเอากระจกไปใช้ผิดแล้วแม่เราจะทรมานเขาได้เอาปลาปักเป้าใส่ให้มันพองเข้าตัวผมแค่ไม่ได้ห้ามตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยปลาปักเป้ามีพิษถึงอันตรายถึงชีวิตถ้าเกิดว่าเราเอาปลาปักเป้าใส่ให้เขาก็จะตายเขาเองมันมีพิษอยู่ในเส้นเลือดเอาสักอย่างมาบนหัวเขาก็ได้แล้วให้เขาทุบมันก็จะตกมาโดนเขาเองนี่
ี่เข้าทางออกแบบจีเนียสมากทำไมมุมนี้มันแปลกๆมันเหมือนไอเทมที่คุณเคยสร้างเมื่อสมัยซีซั่นที่แล้วดูดิคงเดี๋ยวมันตายจริงเดี๋ยวมันตายจริงคุณเปิดศึกเนี้ยพาร์ทต่อไปมันก็จะมีการแกล้งกันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะยาวไหมล่ะผมเอาสนุกดีแกล้งกันเจ้ามีเล็กสามกองไหมเป็นการแพร่งกันเป็นการแพร่งกันผมชอบวันนี้ถือว่าเสร็จสิ้นชั่วโมงนึงกับการสร้างบ้านแล้วก็การดำเนินชีวิตใหม่ในเนเธอร์อัปเดตระหว่างรอเคปอัปเดตตื่นเต้นจริงเลยว่าถ้าเกิดเคปอัปเดตนั้นเป็นยังไงเอาไว้ว่าวันนี้ Minecraft Diary Season 3ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ตามด้านล่างข้างนี้เลยครับส่วนใครที่อยากจะคิดชื่อที่นี่ของพวกเราก็คิดชื่อกันได้ใครอยากจะให้เราสร้างอะไรก็คอมเมนต์กันได้ครับส่วนเรามีอะไรอีกนะมีส่วนเราเปิดศักราชในการแพร่งกันเกิดขึ้นดีกว่ามันจะได้อะไรสนุกๆอยากให้แกล้งอะไรก็อุ๊ยออกไม่ได้